สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับทางช่อง Immediate Channel Asia ผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับเรากลับมาพบกันเช่นเคยกับนะครับรายการนะครับดีๆนะครับการวิเคราะห์ตัวเลขคลิปนี้เป็นคลิป5ราศีที่จะมีโชคประจำงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับก็มาช้านิดนึงนะครับแต่ก็นำตัวเลขนะครับที่ดีๆที่มีพลังมาฝากกันก่อนที่เราจะมาดูว่า5ราศีที่จะมีโชคในงวดนี้มีอะไรกันบ้างเนี่ยนะครับช่วงต้นคลิปนะครับผมก็จะมีข้อมูลนะครับเทคนิคนะการลงทุนมาพูดคุยกันนะครับเป็นประจำนะครับอย่างสม่ำเสมอก่อนต้นคลิปเนี่ยเราก่อนที่จะเข้าเรื่องกันเนี่ยเราก็ต้องมีการพูดคุยนะครับให้ความรู้ข้อมูลกันก็วันนี้ผมจะนำเรื่องของคุณสมบัติดาวมาคุยมาฝากละกันนะครับเพราะว่าการวิเคราะห์ตัวเลขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลขรัฐบาลเลขนำโชคจากราศีหรือว่าจะเป็น5ราศีที่จะมีโชคหรือแม้แต่ทั้งเลขวิเคราะห์ตัวเลขรายวันนะครับหุ้นต่างๆหรือว่าเป็นตัวเลขเพื่อนบ้านของเราฮานอยฮาลาวมาเลย์พวกนี้นะครับก็ใช้หลักการเดียวกันจากวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับซึ่งนะครับก็มีหลายคนถามเหมือนกันว่าอ้าวอาจารย์วิชาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยก็สอนให้มีการวิเคราะห์ตัวเลขเลยเหรอจริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับคนที่มาเรียนโหราศาสตร์ไทยเนี่ยก็เรียนเพื่อเป็นความรู้นะครับสำหรับนะครับเพื่อที่จะติดตัวไว้เป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับในการที่เราจะดูดวงด้วยตัวเองได้เช็คดวงตัวเองนะครับเผื่อที่เราจะได้เขาเรียกว่ามีข้อมูลไว้ว่าในแต่ละเดือนในแต่ละรอบไตรมาสหรือในแต่ละปีเนี่ยดาวที่โคจรแต่ละดวงเนี่ยส่งผลมีอิทธิพลกับดวงชะตาของเราอย่างไรบ้างนะครับบางคนก็มีไว้เพื่อที่จะประดับความรู้หรือมีความรู้ไว้นะครับในการที่เราจะเช็คดวงคร่าวๆหรือบางท่านบางคนเนี่ยก็อาจจะเรียนเพื่อนะครับนำไปเป็นอาชีพได้นะไปเป็นหมอดูได้นะครับในการที่จะออกคำพยากรณ์ให้กับคนที่นะครับสนใจที่จะเช็คตรวจสอบดวงชะตาต่างๆนะครับฉะนั้นโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมีมาเป็นพันๆปีแล้วนะนะครับมีมาตั้งนานมากแม้เราดูจากมุมเราก็จะเห็นนะมีปุโรหิตมีนะครับทางโหรนะครับของพระราชาของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็จะเรียกมาดูนะครับผมชอบดูมากนะตอนเด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแทบทุกเรื่องเลยนะเรื่องพระสังอย่างนี้นะครับแล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยนางเอกนะมเหสีเนี่ยที่เป็นคนดีเนี่ยก็จะถูกคำทำนายของนะโหรนะครับที่โดนสนมนะครับซึ่งเป็นฝ่ายร้ายเนี่ยนะครับไปติดสินบนหรือให้ไปออกคำพยากรณ์ที่ไม่ดีหรือกลับคำพยากรณ์อย่างเช่นนะครับจะมีบุญวาสนาเนี่ยแต่ว่าออกมาเป็นหอยสังบ้างออกมาเป็นศีรษะนะครับเป็นวัวบ้างเป็นช้างบ้างนะครับแล้วก็จะถูกในประเทศนะครับออกไปนะครับนอกเมืองนะครับเพราะว่ามองว่าเป็นกาลีบ้างเป็นการกินีบ้างนะครับแต่โตขึ้นเนี่ยก็จะกลายมาเป็นผู้มีบุญเป็นพระเอกนะครับอันนี้ก็นะครับพระเจ้าแผ่นดินหรือพระราชานะครับในยุคนั้นๆในนิทานจักรวงศ์ก็จะเชื่อคำของนะครับโหรที่ทำนายอย่างนี้นะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่มีการแต่งมามันก็สะท้อนให้เห็นว่าอันนี้มีอยู่จริงในวิถีชีวิตวิถีชาวบ้านหรือในเรื่องของนะครับการใช้ชีวิตของนะครับในยุคก่อนๆนู้นนะครับอันนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับก็ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับในบ้านเมืองนะครับก็มีนะครับทางหัวหลวงทางหัวราชานะครับที่จะนะครับเป็นที่ปรึกษาหรือที่ให้คำทำนายอยู่แล้วอันนี้เราก็ทราบดีในการที่จะออกดวงเมืองหรือออกในการทำพิธีมงคลสำคัญต่างๆก็ใช้เลือกใช้ยามกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าพอมาผูกกับการดูดวงเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นว่ามีคำพูดขึ้นมาว่าหมอดูคู่กับหมอเดานะครับก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของสิ่งที่แต่ละคนจะนะครับสนใจแล้วก็จะติดตาม
บางคนก็ชอบดูดวงเป็นชีวิตจิตใจบางคนก็ไม่เชื่อเรื่องนี้เลยเชื่อเรื่องของหลักนะครับวิทยาศาสตร์เรื่องของสิ่งที่มันพิสูจน์ได้อันนี้เราก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ผมก็ไปเรียนทางด้านโหราศาสตร์ไทยมาฉะนั้นโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาก็จะสอนเรื่องของอิทธิพลของดวงดาวการโคจรของดวงดาวเพราะว่านะครับจักรราศีเนี่ยหมายถึงนะครับการรุ่นละเวลาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนเปลี่ยนรอบนะครับก็คือดวงชะตาของแต่ละคนเนี่ยนะครับก็จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามดวงดาวที่โคจรนะครับไปตามภพตามราศีนั้นๆนะครับก็จะเกิดนะครับตำแหน่งต่างๆที่ทั้งดีและร้ายแล้วแต่ในช่วงของเหตุการณ์ต่างๆในช่วงของทามมิ่งเวลาที่ดวงดาวได้โคจรไปสู่ภพซึ่งมีทั้งหมด12ภพซึ่งถ้าพูดเรื่องภพก็จะยาวแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องคุณสมบัติดาวหลังจากที่ผมได้ประยุกต์นะครับไปเรียนแล้วต่อยอดนะครับเห็นว่าการทำนายดวงการพยากรณ์ดวงเนี่ยมีความแม่นยำสูงมากฉะนั้นเราก็คิดว่าน่าจะวิเคราะห์ตัวเลขได้นะเพราะว่าดูดวงมาทั้งหมด12ภพเนี่ย12เรื่องราวเนี่ยนะครับมีความหลากหลายและมีความแม่นยำแล้วถ้าเราจะดูเรื่องของโชคลาภล่ะเรื่องของการเงินมีแล้วการงานมีแล้วสุขภาพมีแล้วความรักมีแล้วแล้วเรื่องของโชคลาภล่ะหลายๆอาจารย์เขาก็ดูเรื่องโชคลาภนะเพียงแต่เขาไม่ได้ระบุเรามักจะถามว่าจะมีโชคไหมนะครับจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ไหมอันนี้ก็จะมีคนถามเวลาเราไปดูดวงอยู่เสมอฉะนั้นแล้วถ้าเราจะมาทำจริงจังเลยล่ะวิเคราะห์นะครับเป็นตัวเลขออกมาให้มันชัดเจนเลยล่ะเราสามารถจะทำได้ไหมเราก็ไปต่อยอดแล้วก็นำหลักวิชาที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยมาค่อยๆนะครับคิดค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆนำหลักการมาใช้นะครับให้มันเฉพาะเจาะจงลงไปนะครับหลายปีนะกว่าที่เราจะได้สู่สำเร็จจะได้แนวทางที่ชัดเจนเพราะว่าเราก็ต้องนะเมื่อเราทำตัวเลขมาแล้วเราก็ต้องดูผลใช่ไหมครับว่าผลที่เราทำออกมาแล้วผลลัพธ์ในการที่ลอตเตอรี่ออกมาเนี่ยเลขที่เราทำเนี่ยมันตรงไหมแล้วเลขที่เข้าเนี่ยมันใช่ตามหลักการที่เราคิดไหมแล้วก็เลขที่ไม่เข้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็ต้องมีการเก็บข้อมูลมาหลายปีผมทำงานมา9ปีที่9แล้วผมก็เก็บมาตั้งแต่ปีแรกมีการพัฒนามาเรื่อยเลยนะครับช่วงแรกทำตัวเลขเยอะกว่านี้เยอะนะแล้วสมาชิกที่ติดตามบอกอาจารย์เลขมันเยอะไปนะอาจารย์ช่วยตัดตัวเลขให้หน่อยอาจารย์ช่วยให้ตัวเลขที่เด่นๆให้หน่อยนะครับฉะนั้นผมเองก็นะครับคิดว่าเราจะตัดตัวเลขจากอะไรนะครับเราก็นำหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยเมื่อเราคัดตัวเลขมาได้แล้วมันก็ต้องมีแนวทางการตัดตัวเลขนะครับฉะนั้นเราก็มาดูกันว่าคุณสมบัติดาวที่ผมนำมาเพื่อตัดตัวเลขเนี้ยมันมีความหมายอย่างไรบ้างผมจะนำมาให้นะครับ5คุณสมบัติดาวหลักๆที่ผมใช้บางครั้งก็ถ้าค่าคุณสมบัติดาวนี้ไม่มีเราก็ใช้คุณสมบัติดาวอีก 2-3 คุณสมบัติมาเสริมแต่ทุกงวดจะใช้5คุณสมบัติดาวนี้นะครับคุณสมบัติดาวแรกนะครับก็จะเป็นคุณสมบัติดาวที่โดดเด่นนะครับอันดับ1เลยนั่นก็คือมหาอุดนะครับมหาอุดหรืออุดก็ได้นะครับเพราะว่ามหาอุดเนี่ยถ้าจะให้เป็นมหาอุดจริงๆจะต้องมีองศาที่พอดีที่เขากำหนดไว้นะครับแต่อุดเนี่ยก็อาจจะองศาไม่ได้แต่ความเป็นอุดเนี่ยได้ฉะนั้นผมจะใช้อันเดียวกันแล้วกันเพราะว่าเรามาแค่วิเคราะห์ตัวเลขเราไม่ได้ถึงกับไปดูดวงให้ตรงเป๊ะขนาดนั้นให้เป็นมหาอุดตามองศาเป๊ะขนาดนั้นได้ความเป็นอุดก็ถือว่าเลขนั้นมีพลังแล้วมหาอุดแปลว่าสูงสุดนะครับผมจะไม่อธิบายทางหน้าโหราศาสตร์ไทยที่มันกว้างมากนะเอาแบบภาษาชาวบ้านแล้วก็เอามาที่ผมเอามาใช้งานเลยว่านะครับเอาแบบสั้นๆแล้วมันตรงประเด็นเลยแปลว่าสูงสุดฉะนั้นความว่าสูงสุดในการพยากรณ์เนี่ยเวลาเราจะเช็คดวงในแต่ละดาวเนี่ยมันจะมีเรื่องของดาวทั้งหมด10ดวงด้วยนะอย่างดาวอาทิตย์หมายถึงข้าราชการเหมือนเกียรติยศชื่อเสียงเนี่ยถ้าไปอยู่ในตำแหน่งไหนแล้วได้ความเป็นอุดเนี่ยเขาก็จะแปลไปตามความหมายนั้นนะอย่างเช่นหน้าที่การงานคุณจะได้ตำแหน่งในช่วงเวลานี้นะสูงสุดก็หมายถึงคุณมีอาจจะได้รับการปรับยศปรับตำแหน่งหรือถ้าคุณทำงานรับราชการเนี่ยคุณอาจจะได้ถึงตำแหน่งสูงขนาดนั้นขนาดนี้อันนี้คือความเป็นอุดที่เราเอามาใช้แ
แต่ถ้าเป็นตัวเลขล่ะถ้าเขามีตำแหน่งสูงสุดผมจะแปลว่าเลขนั้นมีพลังสูงมากกว่าเลขตัวอื่นสูงหมายถึงอะไรก็มีพลังมากมีพลังมากก็มีโอกาสออกมากใช่ไหมพลังสูงมีโอกาสเขาเรียกว่าไม่มาหรือมีโอกาสโดนกินเหรอมันแปลอย่างนั้นไม่ได้มันก็ต้องแปลว่ามีโอกาสที่เลขจะเข้าเลขจะออกเพราะเขามีพลังสูงที่สุดในบรรดานะครับเลขทุกตัวในงวดนี้นะครับนี่คือตำแหน่งอุดนะต่อไปผมจัดรายการพูดถึงเลขที่ได้ตำแหน่งอุดคุณจะได้เข้าใจเลขอีกคุณสมบัติดาวนึงที่ผมเอามาใช้คู่กันและตอนนี้สถิติผมตั้งแต่จัดเลขดับมาเนี่ยนะครับเป็น10งวดแล้วเลขดับผมเพิ่งพลาดเป็นงวดเดียวเองคือเลขดับไม่มาเลยนะผมเคยให้เลขดับถึง2ตัวไม่มาเลยนะครับเลขดับคือเลขที่มีตำแหน่งนะครับเขาเรียกว่าในเลข10ตัวเนี่ยมีพลังน้อยที่สุดเลยเลขดับฉะนั้นโอกาสเลขมีพลังน้อยสุดมีโอกาสออกไหมก็มีโอกาสน้อยกว่าเลขตัวอื่นไงฉะนั้นเราก็เลือกเลขนี้แหละมาเป็นเลขดับให้คุณแล้วคุณบอกอาจารย์ขอเลขดับขอเลขดับเพราะว่าทำมาเกือบ10งวดเพิ่งไม่ดับไปงวดเดียวหมายถึงเพิ่งพลาดไปแค่งวดเดียวเองนั้นความแม่นมีสูงจริงๆไม่ใช่ผมแม่นแต่หลักวิชาเขาแม่นนะครับผมดูจากตรงไหนเมื่อเมื่อกี้เราบอกว่าตำแหน่งอุดเนี่ยเป็นนะฮะเลขที่มีพลังสูงสุดตำแหน่งดาวที่มีพลังต่ำสุดด้อยสุดคือคุณสมบัติดาวที่เป็นนิดนะครับนิดเนี่ยถ้าแปลภาษาไทยอ่ะเอาแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนิดเนี่ยนิดน้อยจะจ้อยล่อยจิ๊บจ้อยอะไรเงี้ยนะดังนั้นมันก็ต้องแปลว่ามันมีเล็กน้อยนะครับค่ามันน้อยดังนั้นมันก็นิดเนี่ยก็คือจะอยู่ในหลักภาษาไทยเนี่ยดาวที่อยู่ตรงข้ามกับอุดเนี่ยนะครับจะเป็นนิดนะครับมันก็เลยกลายเป็นตรงมันก็เลยเฮ้ยภาษาไทยนี่สุดยอดจริงๆนะสูงสุดพอดาวที่ไปโคจรอยู่ในราศีที่ตรงข้ามกับอุดกลายเป็นต่ำสุดเราเรียนมานี่พอเราเริ่มทำตรงนี้หลายปีเราก็ตรงนี้มาใช้แล้วมันได้ผลผมไม่ใช่ทำออกเลขแล้วตูมๆเลยนะผมก็ต้องมาดูสถิติเอ้ยมันใช่จริงไม่งั้นสิบของงวดมันไม่ได้แม่นขนาดนั้นหรอกนะเพราะเรามีสถิติด้วยฉะนั้นตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่เป็นพลังที่ดาวอ่อนที่สุดคุณจะลองอ่อนแล้วใช่ไหมว่าผมเอามาจากไหนผมก็เอาดาวที่ไปติดตำแหน่งนิดเนี่ยมาให้นะครับแล้วก็นิดไม่มาจริงเลข4นะครับ4 5งวดไม่มาเลยเพราะอยู่นิดมาเดือนครึ่งนะเพราะดาวเขายังไม่ยอมย้ายเขาอยู่ที่ราศีเดิมเขาก็ยังเป็นนิดเป็นนิดแล้วแปลกนะครับด้วยความเป็นจริงคือด้วยดาวเขายังไม่ย้ายเขาเลยต้องเป็นนิดอยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่มาจริงๆนะเป็นนิดเนี่ยนะครับถึง4งวดเลยนะที่เลข4ยังไม่มานะนะครับงวดนี้มันยังไม่ได้ให้นะครับดาวดับเพราะหัวจะออกแล้วเดี๋ยวขอเป็นงวดหน้าแต่คุณจะได้รู้แนวทางไว้นะครับอีกพลังนึงที่นะครับเราบอกไปแล้วนะสูงสุดเป็นอุดต่ำสุดเป็นนิดอีกอันนึงนะครับที่ผมก็ลังเลระหว่างสูงสุดในโหราศาสตร์ไทยกับสูงสุดในตำแหน่งเนี้ยที่ผมตัดสินใจพลาดไปบ่อยเหมือนกันเพราะว่าเขามีผมให้พลังเท่ากันนั่นคือตำแหน่งราชาโชคราชาโชคเนี่ยเพราะมันตรงกับงานที่ผมกำลังทำราชาโชคแปลว่าได้สองแบบละกันนะราชาโชคนะครับราชาโชคคือโชคจากพระราชาผมดูหนังจากวงเห็นไหมเวลาพระราชาเนี่ยเสด็จออกนอกเมืองนะครับแล้วเจอไพ่ฟ้าประชาชนเนี่ยหรือว่าคนไหนที่ทำความดีเนี่ยนะครับพระราชาก็จะปูนบำเหน็จบำนาญเอาไปเลยที่ขี่ไล่เอาเงินไปเลยกี่ร้อยหีบนะครับเอาเลือกส่วนไร่นับพระราชาก็จะประทานทรัพย์สินไปให้อันนี้คือโชคจากพระราชาหรือโชคแบบพระราชาเมื่อกี้โชคจากพระราชานะคราวนี้โชคแบบพระราชาก็หมายถึงว่าพระราชาเนี่ยเวลาเสด็จไปไหนประพาสป่านู่นนี่นั่นน่ะมีคนติดตามเยอะไหมครับนะครับจะทำมาอยู่ในนะครับบ้านในเมืองก็มีนะครับเขาเรียกว่าหัวเมืองต่างๆก็นำเครื่องบัญชาการนะครับมามอบให้นำทรัพย์สินนำอะไรมาถวายให้นะครับนั่นคือได้โชคแบบง่ายๆได้โชคใหญ่ๆได้โชคแบบนะครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มีคนมามอบมาประเคนมาถวายให้อันนี้โชคแบบพระราชาฉะนั้นก็ผมวิเคราะห์ตัวเลขอ่ะฉะนั้นคำว่าราชาโชคเนี่ยมันก็เลยไปสูสีกับมหาอุดนะบางทีถ้ามาตำแหน่งได้ทั้งสองตำแหน่งเนี่ยผมเลือกยากเลยเพราะว่าเอา
ผมก็อยากให้มีโชคแบบพระราชาคือได้โชคง่ายๆโชคก้อนใหญ่ๆแต่ว่าหลายครั้งเป๊ะนะเข้า3ตัวอย่างเงี้ยโชคนะครับราชาโชคเนี่ยตำแหน่งนี้เวิร์คมากๆเลยแต่ถ้าไม่เข้า3ตัวถ้าหลุดเลยเนี่ยไปเจอมหาอุดเนี่ยนะครับก็สลับขั้วเหมือนกันยกตัวอย่างตรงนี้นิดนึงงวดที่แล้วดาวอาทิตย์ราศีเมษนะครับใครที่มีความรู้ด้านโหราศาสตร์หรือคุณไปเสิร์ชดูก็ได้นะดาวที่เป็นมหาอุดแล้วดาวอาทิตย์อยู่ในราศีเมษเนี่ยเป็นมหาอุดเป็นอุดจริงไหมเป็นอุดครับนะครับถ้าว่าไม่ใช่เหล่าวิชาการผมจะมาไม่มาพูดนะเพราะถ้าพูดปิดไปเนี่ยคนที่มีความรู้เขาก็จะมาโพสต์คอมเมนต์แล้วก็มาว่าว่าผมมั่วได้ดาวที่เป็นอุดซึ่งสูงสุดนะครับแล้วผมไปตัดออกเนื่องจากนะครับผมเลือกดาวอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินผมยอมรับว่าผมผิดพลาดจริงๆเลยดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งดาวกำลังจะย้ายและเป็นมหาอุดแต่ดาวการเงินเนี่ยคุณสมบัติด้อยกว่าแต่ผมมองว่าดาวอังคารเนี่ยเอาจริงอ่ะผมไปมองอีกข้อนึงนะมองดีความรู้เยอะเกินไปดาวอังคารเนี่ยกำลังเขาคือเลข8นะครับดาวพระราหูเนี่ยกำลังคือจริงๆคือ12นะครับสัญลักษณ์เลข8จริงๆเนี่ยคือกำลังดาวของดาวอังคารผมไม่คิดว่าเอ๊พระราหูเนี่ยน่าจะมางวดที่แล้วผมหมายมั่นปั้นมือมากว่าพระราหูจะเข้ามางวดที่4แต่ว่าถ้าพระราหูไม่มาเนี่ยดาวอังคารอาจจะสอดแทรกมาแทนคิดเยอะเกินไปเลยก็จำเป็นต้องเลือกเพราะสมาชิกบอกว่าเลขเยอะผมก็ต้องตัดออกดวงนึงระหว่างเลข1กับเลข3อาทิตย์นะครับกับดาวอังคารซึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยได้ตำแหน่งมหาอุดผมก็ใช้นะครับมุมมองตรงนี้ไปตัดดาวที่สูงสุดออกไปอันนี้ไม่ได้แก้ตัวผมยอมรับในเลขนำทุกจากราศีไปแล้วว่าผังผมหลุดเป็นงวดที่แล้วเป็นงวดที่1นะงวดนี้ผมจะกลับมาให้ได้แต่ด้วยหลักวิชาผมอธิบายให้ฟังนะครับถ้าคุณมาเรียนกับผมหรืออะไรเนี่ยผมก็จะสอนตามความรู้ที่ผมมีฉะนั้นผมก็จะอธิบายไปแบบไม่มีกั๊กแล้วก็ไม่มีมาแก้ตัวหลุดคือหลุดด้วยการตัดสินใจของเราเองด้วยเหตุผลที่เราเลือกเพราะว่าเลขที่มีพลังพอมาใกล้เคียงกันเราต้องคือถ้าผมให้ทุกตัวแหละผมเข้าอยู่แล้วล่ะนะ 6-7 ตัวเนี่ยแต่ผมจะเป็นต้องตัดเพราะผมก็จะต้องใช้วิชามาช่วยตัดงบประมาณลงเพื่อที่จะให้การลงทุนมันน้อยลงเซฟค่าใช้จ่ายนะครับกลับมานะครับที่คำว่าราชาโชคฉะนั้นพอราชาโชคกับอุดมาด้วยการสูสีกันเนี่ยนะครับถ้าเลขอยู่ใน5ตัวนี้ส่วนมากแล้วจะไม่พลาดเลยนะครับอุดกับราชาโชคแล้วงวดนั้นถ้าราชาโชคเข้าเนี่ยจะเป็นโชคก้อนใหญ่ๆจริงๆด้วยหลายครั้งนะครับเข้า3ตัวนะครับเต็มๆเลยก็เพราะว่าได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับโอเคนะครับ3คุณสมบัติดาวแล้วนะ1อุดนะครับซึ่งแปลว่าสูงสุดนิดแปลว่าต่ำสุดนะครับราชาโชคคือโชคก้อนใหญ่แล้วกันเอาแปลง่ายๆให้ตรงกับการเสี่ยงโชคของเราและอีก2คุณสมบัติดาวนะครับนั่นก็คือเกษตรนะครับในแต่ละราศีเนี่ยก็จะมีดาวนะครับประจำราศีเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนหรือถ้าผมพูดประจำเพื่อให้เข้าใจง่ายๆในหลักสอนของผมเนี่ยก็คือดาวเจ้าบ้านแต่ละราศีก็จะมีดาวประจำราศีนั่นแหละนะครับในบ้านของตัวเองนะครับคุณก็ต้องไปจำดาวนั้นให้ได้ฉะนั้นพอในแต่ละงวดดาวที่เดินโคจรเข้าไปบ้านของตัวเองเนี่ยนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นเกษตรนะครับได้ตำแหน่งเกษตรคุณสมบัติดาวคือเกษตรแปลว่านะครับเอาความหมายแบบชาวบ้านเลยให้คุณเข้าใจง่ายๆอย่างเกษตรกรเนี่ยถ้าปีไหนทำการเกษตรแล้วนะครับผลิตผลดีผิดผลดีนะครับก็หมายถึงมีความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับถ้าปีไหนแห้งแล้งก็แสดงว่าแย่ใช่ไหมครับเพราะว่าผลผลิตมันไม่ได้นะครับมันน้อยแมลงมะเร็งลงเนี่ยมันก็จะเสียหายมันก็จะขาดทุนมันก็จะน้ำตาไหลกันเลยแหละเพราะว่าปีนั้นก็อาจจะแบบว่าเราอาจจะต้องหมดเนื้อหมดตัวกันแต่ถ้าผลผลิตดีนะครับฝนตกกำลังดีนะครับไม่แห้งแล้งน้ำไม่ท่วมนะครับคุณจะได้ผลผลิตดีเนี่ยคุณก็จะได้นะครับกำไรดีนะครับลืมตาอ้าปากได้ในปีนั้นเกษตรคือแปลว่าความอุดมสมบูรณ์บางคนก็แปลว่าความมั่งคั่งความมั่นคงนะครับแต่ว่าให้ง่ายๆคืออุดมสมบูรณ์นะครับฉะนั้นถ้าเลขที่เข้าไปได้ตำแหน่งเกษตรในงวดนั้นก็หมายถึงว่าเลขเนี้ยเขามีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยเขามี
โอกาสจะมาสูงเพราะว่าเขามีความพลังเขามาเต็มอ่ะนะครับมาเต็มก็คือเขาทำแล้วมันสำเร็จมันสมบูรณ์แบบเลยฉะนั้นเกษตรก็เป็นคุณสมบัติที่ผมจะเลือกพลังดาวออกมาอีกอันหนึ่งฉะนั้นเมื่อมีดีก็มีเสียฉะนั้นเมื่อเมื่อกี้มีอุดที่ตรงข้ามกับอุดเป็นนิดฉะนั้นสิ่งที่ตรงข้ามเกษตรที่มันอุดมสมบูรณ์แล้วเรียกมันนะครับไม่อุดมสมบูรณ์ไม่แน่นอนเนี่ยมันก็คือตัวปะนะครับตำแหน่งคุณเส้นระดับดาวคือประก็คล้ายๆความหมายของเส้นประคือขีดเส้นไม่สม่ำเสมอเส้นมันขาดตอนมาบ้างไม่มาบ้างมีโอกาสเท่ากันแต่ทางโหราศาสตร์ไทยเวลาเราไปดูดวงนะครับเราก็บางครั้งประเนี่ยก็กลับเป็นดีเหมือนกันอย่างเช่นในกรณีที่ดาวโคจรนะครับไปอยู่ในตำแหน่งประแต่อยู่ในภพอริแปลว่าศัตรูแปลว่านะครับคนที่ไม่หวังดีกับเราเนี่ยแล้วเป็นปราเนี่ยก็หมายถึงว่าความเข้มแข็งของศัตรูเนี่ยมันไม่เยอะก็หมายถึงว่ามันก็อาจจะเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปวิตกกังวลมันหรอกศัตรูหรือคนที่เขาไม่ชอบเราหรือสิ่งที่จะไม่คิดไม่ดีกับเราเนี่ยมันไม่มีฮะจะทกตะถาเราได้หรอกมันมีจริงแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปกลัวเกรงหรือไปใส่ใจหรือไม่ต้องไปเครียดกับมันมากนะมันชิวๆอันนี้มันก็มีประโยชน์เหมือนกันงั้นประเนี่ยเป็นอีกอันนึงที่ผมไม่กล้าตัดอย่างงวดที่แล้ว6ก็นะครับได้ตำแหน่งที่ดีดาวย้ายแล้วอยู่ในราศีเมษแล้วไปอยู่ในตำแหน่งประเนี่ยทำให้ผมไม่กล้าให้เด่นและไม่กล้าให้นะครับเป็นดาวเสียเพราะว่าไม่แน่ไม่นอนเอาอาจจะมาก็ได้เพราะว่าเวลาถ้าเราจะดูให้ลึกกว่านั้นเนี่ยเราก็จะไม่ดูว่าประความเป็นปะเขาเนี่ยเขาอยู่ในคุณสมบัติดาวที่มันมีพลังไหมดังนั้นผมก็เลยไว้ตรงกลางก็คือไม่ไปแตะแล้วก็ไม่ถึงกับเสียนะงวดที่แล้วเลข6มาแต่เลขที่เด่นจริงๆคือเลข1นะมาทั้งบนทั้งล่างเลยเพราะเป็นความเป็นมหาอุดผมก็เสียดายถ้าผมเลือก1เนี่ยอย่างน้อยนะครับผมมีเลข7อยู่1 7ก็เข้าอยู่แล้วคุณไปสังเกตจาก5ราศีเนี่ยผมเข้าถึง2ราศีนะราศีเมษกับราศีมีนเพราะว่าในความเป็น1ที่อยู่ในราศีเมษแล้วก็ในราศีเมษก็ยังเป็นพบการเงินของราศีมีนทำให้เลข1ผมยังคงไว้แต่ใน5ตัวเนี่ยผมเลือกระหว่าง1กับ3อย่างที่บอกไปว่าดาวอังคารเนี่ยกำลังเขาเป็น8ผมก็คิดเยอะว่าเลข8อาจจะมาในรูปของเลข3ได้นะครับไม่เป็นไรครับหลุดก็คือหลุดเราพลาดแล้วเราก็ต้องยอมรับนะครับเราจะไม่แถหรือเราก็จะมาพูดวนให้มองว่าเลขเราเข้าเราดีเราอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับแต่ว่าหลายคนก็ปลอบใจผมก็ไปซื้อราศีถูกก็ไม่เป็นไรครับถือว่าคุณก็คนดูราศีผมก็แสนอัพเหมือนกันก็ต้องมีคนถูกแหละนะครับก็วันนี้ได้5คุณสมบัติดาวไปเพื่อเป็นความรู้จัดจะยาวนิดนึงเพราะว่านานาผมเว้นการจัดไปงวดนึงเนี่ยผมจะจัดราศี1ครั้งเลขนำโชคจากราศี1ครั้งฉะนั้นข้อมูลตรงนี้ผมก็จัดมาให้นะครับถ้าจัดแล้วเบาหวิวเลยมีแต่น้ำมาพูดแต่ตัวเลขไปเนี่ยมันไม่ได้ความรู้แล้วก็บางคนเนี่ยที่เขาตามผมแล้วเขาชอบเพราะว่าเขาได้ความรู้เรื่องดาวนะถ้าคุณไปเรียนเองก็ 2-3 ปีนะถ้าคุณไปเรียนเองนะแค่พื้นฐานเนี่ยความคุณจะออกคำพยากรณ์ได้แต่ถ้าคุณฟังผมทุกคลิปเนี่ยตัวคุณเองก็จะได้ความรู้ไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะค่อยๆนะครับเข้าใจแล้วก็มีความรู้บางครั้งหลายคนก็คอมเมนต์มาว่าดาวดวงนี้ได้ตำแหน่งนี้นะอาจารย์จะมาไหมผมก็ดีใจนะที่คุณฟังแล้วหรือคุณมีศึกษาเพิ่มเติมแล้วคุณก็ยังสามารถที่จะนะครับสามารถวิเคราะห์ดาวด้วยตัวเองได้นะครับผมเป็นจบครูมานะครับจะไม่เรียกผมว่าอาจารย์ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเอาคุณสะดวกเลยแต่ผมก็มีนะครับเขาเรียกว่าจิตวิญญาณกว่าเป็นครูอยู่เวลาจัดงานผมเวลาจัดรายการผมอาจจะพูดมากพูดเยอะแต่ผมเป็นคนที่ชอบสอนชอบแนะนำฉะนั้นถ้ามันได้ประโยชน์กับคนที่ฟังเนี่ยผมก็จะมีความสุขและมีความรู้สึกที่ดีนะครับถ้าท่านผู้ชมที่ชมแล้วเนี่ยผมก็ต้องทำความเข้าใจนิดนึงผมจะไม่เหมือนคนวิเคราะห์คนอื่นที่นะครับมาพูดตัวเลขโดยไม่มีที่มาที่ไปข้อมูลผมอาจจะเยอะคุณอาจจะรำคาญคุณก็เลื่อนไปดูตัวเลขได้เลยแต่ถ้าใครชอบฟังแล้วฟังแล้วคิดว่ามีประโยชน์และได้ความรู้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่นะครับผมต้องการแบบนั้นแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ผมจะให้ได้นะครับคุณไม่ใช่นะครับลูกศิษย์เป็นนักเรียนของผมเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่ผมจะให้ได้คือความรู้ที่ผมมีที่ผมไปร่ำเรียนมา
อย่างน้อยมันก็จะเกิดประโยชน์ในแนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขด้วยตัวของคุณเองคุณอาจจะตัดตัวเลขที่เก่งกว่าผมหรือว่ามีเซนส์นะหลายๆคนมีเซนส์ก็อาจจะทำให้มีโชคมีลาภนะครับวันนี้ผมก็นำเรื่องของคุณสมบัติดาวสำคัญที่ผมนำมาตัดตัวเลขนะครับคุณก็จะได้รู้ว่านะครับต่อไปผมบอกว่าเลขที่ได้ตำแหน่งนิดเนี่ยทำไมผมถึงเลือกมาเป็นเลขดับเพราะว่าได้ตำแหน่งแบบนี้เพราะว่ามีพลังแบบนี้เราก็จะเข้าใจว่าอ๋ออาจารย์เขามีวิธีการคัดกรองตัวเลขมีหลักวิชานะครับในความน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับก็มาต่อกันเรื่องของ5ราศีที่มีโชคได้เลยนะครับในงวดวันที่16พฤษภาคมนี้เริ่มที่ราศีแรกนะครับก็ยังเป็นราศีเดิมทั้งหมด5ราศีนั่นแหละแต่ตัวเลขมีพลังแน่นอนนะครับราศีแรกก็คือราศีเมษนั่นเองนะครับราศีที่งวดที่แล้วมีโชคนะครับงวดนี้ก็ยังมีพลังอยู่เหมือนเดิมนะครับระวังลัคนาไว้ที่ราศีเมษนะครับฉะนั้นเราไปดูที่ดาวการเงินนะครับก็คือภพการเงินนี่แหละนะครับดาวการเงินก็จะมีดาวที่โคจรเข้ามานะครับทั้งหมด3ดวงนะครับนั่นคือดวงแรกก่อนนะครับดาวมฤตยูเนี่ยอยู่มา6ปีกว่าแล้วนะครับโคจรย้ายมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ดาวมฤตยูเนี่ยจะอยู่ในราศีละนะครับ7ปีอันนี้เพิ่งย้ายมาประมาณไม่ถึง1ปีก็ยังเหลืออีก6ปีกว่าๆนะครับดาวมฤตยูเลข0แล้วก็ดาวอาทิตย์นะครับเพิ่งย้ายจากราศีเมษครับเข้ามาที่ราศีพฤษภเนี่ยเมื่อวันที่15นะครับพฤษภาคมที่ผ่านมาคือก่อนลอตเตอรี่ออก1วันเท่านั้นเองฉะนั้นดาวย้ายยังมีพลังอยู่แล้วยังอยู่ในภพการเงินงั้นเลข1ก็ยังมีโอกาสที่จะมาอยู่นะครับเหมือนเดิมถึงแม้ว่างวดที่แล้วเพิ่งโชว์พาวออกไปทั้งบนทั้งล่างงวดนี้ก็ยังมีโอกาสมานะครับดาวดวงที่3เป็นดาวโคจรเข้ามาในราศีพฤษภก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับก็ท่านอยู่ในราศีเมษมา1ปีแล้วได้ตำแหน่งราชาโชคก็มีหลายครั้งที่เลข5นะครับทำกำไรนะครับระดับราชาโชคให้เรามาหลายงวดโดยเฉพาะให้กับผมนะครับ3ตัวตรงเลย395ไม่ว่าจะเป็น95นะครับ58นะครับแล้วก็เลข5ยังออกอีกหลายงวดเมื่อนะครับปีที่แล้วที่ตำแหน่งราชาโชคฉะนั้นนะครับในภพการเงินก็จะผมเลือกมาให้3ตัวเลขนะครับนั่นก็คือดาวมฤตยูเลข0ดาวอาทิตย์เลข1แล้วก็ดาวพฤหัสบดีเลข5อีกตำแหน่งหนึ่งที่สำคัญนะครับนั่นก็คือพบการเงินหรือว่าพบโชคลาภนะครับเพราะว่าความหมายของพบโชคลาภก็คือนะครับพบการเสี่ยงโชคพบให้จะทำให้มีโชคลาภฉะนั้นมันก็ตรงกับคนที่เป็นนักลงทุนการเสี่ยงโชคนั่นเองนะครับก็จะมีดาวจรเป็นดาวพระเสาร์เลข7ดาวพระเกศได้9แล้วก็บ้านของชาวราศีกุมนะครับก็เป็นบ้านชาวราศีกุมนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในภพราภะของชาวราศีเมษนั่นเองก็จะเป็นดาวพระราหูเลข8ชุดนี้นะครับผมเน้นเลขห้างวดนี้ก็จริงอ่ะแต่จริงๆถ้านะครับเลข3ตัวเนี้ยมีโอกาสที่จะไปคู่กับเลข5หมดเลยนะครับฉะนั้นเลข7 8 9มีโอกาสมานะครับเป็นเลขชุดใหญ่ที่เราตามกันมาหลายงวดแล้วในช่วงที่ผ่านมาเลข7 8 9มาครบหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น7 9 8 9นะครับ7 8 8 7ก็เคยออกแล้วนะฉะนั้นไม่ใช่เลขออกแล้วจะไม่ออกอีกเพราะว่าเขาได้พลัง7 8 9ชุดมังกรหรือชุดเทพเทวฤทธิ์นะครับฉะนั้นชาวราศีเมษวันนี้เมื่อได้ความมันมีพลังของเลขนะครับระดับดาวใหญ่แบบนี้นะครับ789ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะได้เฮนะครับในชุดนะครับเลขทั้ง2ชุดที่ผมนำมาฝากนะครับได้แก่ชุดแรกนะครับคือชุดการเงิน510ชุดโชคลาภ789แยกออกมาได้แบบนี้นะครับได้6คู่นะครับ2ตัว1010กลับด้วยนะ100115501500578877997แล้วก็8998ก็ขอเอาใจช่วยเอาใจเชียร์ชาวราศีเมษนะครับราศีต่อไปราศีที่2ที่จะมีโชคในงวดวันที่16พฤษภาคมได้แก่ราศีพฤษภราศีพฤษภนะครับก็ระวังลัคนาไว้ที่ราศีพฤษภนะครับก็อย่างที่บอกไปเนื่องจากว่ามีดาวอาทิตย์นะครับซึ่งย้ายเข้ามาแล้วมี
ดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งแรงมากในงวดนี้นะครับประจำการอยู่ที่ชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภงวดที่แล้วเฉียดไปเฉียดมานะให้15ออก16 17ถ้าออก15ก็นะครับได้เต็มๆแต่งวดนี้5มีโอกาสมากๆเลยผมให้ถึง 95% ฉะนั้นชาวราศีพฤษภงวดนี้จะมีพลังแล้วก็จะมีโอกาสมีโชคกันนะครับก็ผมเอาลัคนาชาวราศีเมษเป็นตัวตั้งละกันนะก็มีดาวจร3ดวงเหมือนชาวราศีเมษนั่นแหละนะครับ5 1 0ส่วนชาวราศีพฤษภเนี่ยก็จะมีราศีมีนเนี่ยนะครับเป็นราศีโชคลาภคืออยู่ในภพราภะภพโชคลาภฉะนั้นผมก็ต้องดึงนะครับดาวจรของชาวราศีมีนซึ่งจะมีดาวอังคารเลข3นะครับดาวพระราหูเลข8แล้วก็ดาวเจ้าเรือนหรือดาวเจ้าบ้านของชาวราศีมีนเนี่ยเป็นเลข5ก็จะได้เลขพลังดาว3ตัวออกมาคือ358นะครับ358ฉะนั้นผมก็เลือกของชาวราศีพฤษภนะครับมาให้ทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับชุดแรก510นะครับก็แยกมาเดี๋ยวก่อนนะครับเอา3ตัวก่อน510กับ538 510ชุดแรกแล้วก็ชุดที่2คือ538แยกมาได้6คู่เหมือนกัน10 15 50 53นะครับ58ต่อมานะครับราศีที่3นะครับที่จะมีโชคในงวดวันที่16พฤษภาคมนี้ได้แก่ชาวราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยเราก็ไปวางลัคนาไว้ที่ชาวราศีกุมซึ่งนะครับมีดาวจรเป็นดาวเสาร์เลข7ดาวพระเกศเลข9นะครับแล้วก็บ้านของพระราหูชุด789ฉะนั้นชุดนี้เป็นชุดหลักนะครับวันนี้เลขชุดนี้มีพลังสูงมากนะ789ผมก็ยังมั่นใจว่า789ตัวใดตัวหนึ่งมาแล้วน่าจะมาไปคู่กับเลข5อย่างเช่น57 58 59ผมวางเลข5ไว้ทั้งบนทั้งล่างผมคิดว่าเลข5มาแน่นอน1ตัวส่วน789เนี่ยน่าจะไปประกบกับเลข5นะครับฉะนั้นผมก็ต้องนะครับวางเลขหลัก789ไว้ให้ส่วนนะครับพบการเงินเนี่ยก็จะมีพบการเงินของชาวราศีกุมเนี่ยจะเป็นชาวราศีมีนนะก็จะมีดาวจรเป็นดาวอังคารเลข3แล้วก็ดาวนะครับโคจรอีกดวงก็จะเป็นดาวพระหูเลข8ดาวเจ้าเรือนเกษตรหรือดาวเจ้าบ้านของชาวสิงห์มีนคือดาวพฤหัสบดีเลข5 358ที่สำคัญนะครับพบโชคลาภพบราภะของชาวราศีกุมเนี่ยจะเป็นราศีธนูนะครับซึ่งก็จะมีเลข5เป็นดาวเจ้าบ้านฉะนั้นเลข5ผมว่าจะส่งพลังให้กับชาวราศีกุมมีโชคนะผมก็เลยคิดว่าเลข5งวดนี้เด่นจริงๆเลือกมาให้ทั้งหมด3ตัว2ชุดนะครับชุดแรกเป็น358นะครับแล้วชุดที่2คือ789ฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับที่จะมีเลขซ้ำกันถึงหลายราศีคือ510 789กับ538เนี่ยนะครับเพราะว่าชุดใดชุดหนึ่งมา3ตัวเนี่ยได้เฮนะเราก็งวดนี้ผมหมายมั่นปั้นมือว่าจะกลับมาแบบสวยๆกลับมาแบบเอาดอกเบี้ยคืนให้กับท่านผู้ชมแฟนคลับ FC ที่ติดตามช่องผมที่งวดที่แล้วผมทำให้ท่านบาดเจ็บสาหัสไปงวดนี้ก็กลับมาแบบว่าให้ได้รอยยิ้มแล้วก็ได้เงินที่นักขาดทุนงวดที่แล้วกลับคืนมาบวกทั้งต้นทั้งดอกเลยนะครับก็3ตัว2ชุดนะ358ขอให้เข้า3ตัวตรง3ตัวโต๊ดอย่าลืม6กลับด้วยนะแล้วก็789นะครับก็แยกมาได้ดังนี้นะครับ2ตัว6ชุด53 58 83 78 79 89นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับผ่านไป3ราศีแล้วนะครับเลขถูกใจกันบ้างหรือยังถ้ายังมาดูราศีต่อไปราศีที่4ราศีนี้นะครับผมเอาราศีโดยหลักการเล็งการเล็งหมายถึงว่าราศีที่อยู่ตรงข้ามกับลัคนาที่ผมวางไว้งวดนี้ผมวางลัคนาไว้ที่ราศีกุมนะครับเป็นราศีบ้านของพระราหูนั่นเองครูบาอาจารย์ของผมที่ทำให้ผมมีชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงหมดหนี้หมดสินแล้วก็สามารถทำงานตรงนี้ได้มาปีที่8เต็มๆเลยนะมันงวดปีนี้เป็นปีที่ดีของผมอีกปีหนึ่งนะครับจากที่นะครับดีขึ้นมาสุดๆแล้วก็ตกลงไปช่วงหนึ่งนะครับเมื่อปีก่อนด้วยการที่ทั้งโดนโกงทั้งไปทำธุรกิจขาดทุนนะครับปีนี้ก็กลับมานะครับได้อย่างเยี่ยมยอดเลยนะครับก็เกือบปลดหนี้ได้หมดแล้วแถมนะครับตัวเลขก็เป๊ะปังเหลือเกินมีคนติดตามเยอะขึ้นมีคนดูคลิปนะครับงวดที่แล้วก็แสนอัพไปแล้วนะครับงวดนี้
ได้การทดจักราศีก็ทะลุ 60,000 ไปแล้วนะครับก็มาดูราศีที่เล็งกับราศีกุมได้แก่ชาวราศีสิงห์นั่นเองไม่ได้เข้าโผมานานมากเป็นปีแล้วราศีสิงห์สิงห์จะพยองวันนี้แหละครับฉะนั้นราศีสิงห์โดดเด่นเพราะอะไรนอกจากการเล็งแล้วเนี่ยเรามาดูกันอย่างที่ผมบอกว่าดาวเจ้าบ้านของชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นดาวอาทิตย์เลข1ฉะนั้นเลข1เนี่ยผมก็ยังคิดว่านะครับดาวเนื่องจากเป็นดาวย้ายเพิ่งย้ายวันที่15แล้ว1มีพลังผมก็ด้วยสถิติผมเนี่ยถ้า1ไม่มาเองเลข1ก็จะให้นะครับเลขที่เกี่ยวข้องนะครับใกล้เขาเรียกว่าเลขที่สนับสนุนซึ่งกันและกันเนี่ยจะมานะครับก็มีโอกาสที่ชาวราศีพฤษภเนี่ยเลข1ดาวอาทิตย์จะไปดันให้เลข5เลข0มาหรือเลข1เนี่ยในราศีสิงห์จะดันให้กับนะครับเลขที่นะครับอยู่ในภพการเงินและโชคลาภมาดูกันดีกว่าว่าโชคการภพการเงินของชาวราศีสิงห์เนี่ยคือเลขอะไรการเงินของภพราศีที่อยู่พบการเงินของชาวราศีสิงห์คือราศีกันไม่มีดาวจรแวะแต่ว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวประจำราศีคือดาวพุธเลข4นะครับส่วนพบโชคลาภของชาวราศีสิงห์เนี่ยจะเป็นนะครับราศีมิถุนหรือเมถุนนะครับก็นะครับไม่มีดาวจรเหมือนกันแต่ดาวประจำราศีดาวเจ้าเรือนเกษตรจะเป็นดาวพุธเลข4เหมือนกันดาวพุธนี่อยู่ทั้ง2บ้านแล้วไปอยู่ที่บ้านการเงินและบ้านโชคลาภของชาวราศีสิงห์พอดีเลข4โดดเด่นแน่และเลข4ก็เป็นดาวย้ายด้วยในงวดนี้เพิ่งย้ายออกมาเป็นนิดมา2เดือนเต็มๆเลข4เงียบกิ๊บเลยอาจารย์ให้เลข4ไม่มาเลยหรือว่างวดนี้นะครับอึดอัดมากเลยโดนกดดับอยู่ตลอดงวดนี้ขอสว่างสวัยสักทีเลข4มีโอกาสมาฉะนั้นเลข4ก็อาจจะไปมากับเลข5ที่ผมให้ได้นะ5445แล้วก็เลข4นะครับก็อาจจะมาให้โชคกับชาวราศีสิงห์ได้แล้วก็ยังมีดาวจรที่เดินโคจรเข้ามาในราศีสิงห์นะครับเป็นดาวจันทร์เลข2นะครับก็อาทิตย์นะครับดาวจันทร์นะครับก็สุริยจันทาอยู่คู่กันก็มีพลังโดยเฉพาะ1 2เนี่ยเป็นกำลังพระราหูด้วยและเล็งกับบ้านของพระราหูคือราศีกุมชาวราศีสิงห์งวดนี้นะครับหลังจากที่เงียบมานานงวดนี้มีโอกาสที่จะได้โชคนะครับผมให้ถึง 90% เลยนะครับมาดูตัวเลขที่ผมจัดให้แล้วกันนะครับ1 2 4นะครับ1ก็คือนะครับดาวของชาวราศีสิงห์เองดาวจันทร์เลข2ก็คือดาวที่โคจรเข้ามาอยู่ร่วมกับนะครับอยู่ในบ้านของชาวราศีสิงห์ตัวเลข4ก็มาจากพบการเงินและโชคลาภ1 2 4แล้ว7 8 9เนี่ยเล็งกันอย่างที่ผมบอกว่าเลข1ถ้าไม่มาบอกโอ้ยอาจารย์ไหนบอก1มาอย่างงั้นอย่างงี้ผมบอกถ้า1มีพลังมีโอกาสมาด้วยตัวเลขตัวของเขาเองคือเลข1หรือเขาจะส่งกับเลขที่เกี่ยวข้องไม่พบการเงินเลข4ก็จะเล็งแล้วก็หลายครั้งที่คุณฟังหมอดูบอกว่าถ้าดาวพระราหูหรือดาวนะครับดาวเสาร์ดาวบาปะเคาะมาทับรักคุณเนี่ยคุณจะอย่างนั้นอย่างงี้มาเล็งรักคุณจะเจออย่างนั้นอย่างงี้ทั้งทับรักเล็งรักเนี่ยนะครับคุณสมบัติก็นะร้ายแรงพอกันฉะนั้นทางโชคลาภก็เหมือนกันนะครับถ้าในตำแหน่งดาวเล็งเนี่ยผมให้ถึง 85-90% ฉะนั้นราศีกุมเนี่ยเมื่อเล็งกับราศีสิงห์เราก็ยกเลขของชาวราศีกุมมาทั้งชุดเลยนั่นคือชุด7 8 9ชุดมังกรหรือเลขเทพเทวฤทธิ์ของเรานั่นเองตกลงแล้วเราได้ครบแล้วนะ3ตัว2คู่2ชุด1 2 4กับ7 8 9แยกได้ตามนี้เลยนะครับชาวราศีสิงห์2ตัว6ชุดที่คุณจะไปเสี่ยงโชค1 2นะครับ1 2เนี่ยกำลังพระราหูกับการ2 1ก็จะเป็นนะครับเลขกำลังของพระแม่ธรณีหรือกำลังของวันศุกร์ก็ได้นะครับ1 2 2 1 1 4 4 1 2 4 4 2 7 8 8 7 7 9 9 7แล้วก็8 9 9 8มาถึงราศีที่5ราศีสุดท้ายแล้วเป็นราศีที่ให้โชคงวดที่แล้วแล้วงวดนี้นะครับก็ยังมีพลังเต็มๆเหมือนกันนะผมมั่นใจว่าถ้าเลขชุดที่ผมให้มาอาจจะเข้าถึง3ราศีเลยเพราะเลขซ้ำกันนะครับฉะนั้นเลขเดียวกันเนี่ยเป็นทางที่ดีเพราะว่าไม่ต้องหวานเลขเยอะนะครับไม่ให้กลัวว่าราศีจะไม่เข้าให้เลขนะครับมาให้ครบไปเลย10ตัวไม่ใช่ผมให้เลขซ้ำกันเพราะผมคิดว่าจะทำให้คนที่เกิดหลายๆราศีมีโชคแล้วคุณเลือกราศีไหนคุณก็ถูกเพราะว่าเรามีซ้ำกันถึง 3-4 ราศีฉะนั้นผมทำเพื่อให้คนดูนะครับคนที่เป็นนักลงทุนซื้อง่ายลงทุนน้อย
ถูกมาได้เต็มได้เยอะคุ้มค่านะครับผมให้เลขเยอะคุณอาจถูกมาได้ไม่คุ้มได้กำไรนิดหน่อยนวนกินโดนกินเยอะรายได้มากำไรนิดเดียวแต่การให้เลขเราให้เพื่อเป้าหมายเพื่อให้คนถูกเนี่ยถูกแล้วคุ้มค่ากับการลงทุนอันนี้ถึงจะเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขที่ไม่ใช่หวังภาพที่ให้เลขเข้าอย่างเดียวให้ตัวเองแม่นอย่างเดียวแต่คนซื้อจะซื้อยากซื้อเย็นซื้อแล้วไม่คุ้มยังไงเราไม่ได้สนใจ8ปีที่ผมทำงานผมยึดตรงนี้มาโดยตลอด5ราศีมาถึงราศีสุดท้ายแล้วปิดท้ายด้วยที่ราศีสุดท้ายพอดีเลยชาวราศีมีนยังมีรอยยิ้มต่อเนื่องได้นะครับผมวางไว้ที่ลัคนาราศีมีนเนี่ยนะครับหรือราศีมีนเนี่ยก็จะมีดาวจรคือดาวอังคารกับดาวพฤหัสงวดที่แล้วหมายมั่นปั้นมือดาวอังคารไม่มากเรื่องนี้ก็ยังมีความหวังอยู่นะเพราะดาวอังคารก็อยู่ในลัคนาราศีมีนแล้วก็เลข5ก็ยังเป็นดาวเจ้าบ้าน358ชุดนี้คราวที่แล้วหมายมั่นปั้นมือไม่มาอย่าลืมนะหลายครั้งงวดก่อนไม่มาพองวดต่อไปคุณไม่เล่นแล้วมางวดนี้ถ้ามาเลขเดิมโดนเราแน่นะ58 5ขอโทษ358เรียงจากเลขน้อยไปหามากเริ่มจากเลข3ก่อนชุดแรก358ดาวการเงินนะครับเลข4เป็นดาวย้ายนะครับเลข4เป็นดาวย้ายเลข6งวดที่แล้วผมหน้าแหกไปทีแล้วนะครับได้ตำแหน่งดีนะครับแต่ไปติดปะงวดนี้ปะก็ปะสิครับไงก็ต้องเอามานะเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งการเงินแล้วที่สำคัญเลข6งวดนี้ได้ตำแหน่งในดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันวันที่16พฤษภาคมนี้เป็นมหัตธโนแห่งฤกษ์นะครับมหัตธโนเนี่ยเป็นฤกษ์เหมาะแก่การที่เราจะไปนะครับให้ฤกษ์การให้เขาไปทำการมงคลทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งศาลเปิดร้านนะครับถอยรถนะครับขึ้นบ้านใหม่แต่งงานโกนจุกนะครับมหัตธโนแห่งฤกษ์นะครับฤกษ์แห่งความร่ำรวยคุณสามารถที่จะนำเรื่องนี้ไปได้ฉะนั้นปะเนี่ยมันคือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนเขาก็ยังไม่ใช่บอกว่าไม่มานะไม่แน่นอนคือมันก็มีโอกาสและไม่มีโอกาสฉะนั้นเราเมื่อเขามีพลังในเรื่องของดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันเมื่อเขาอยู่ในตำแหน่งการเงินผมก็เลือกมาให้เพราะว่ายังไม่ใช่ดาวเสียอะไรนะครับตำแหน่งการเงินเนี่ยเลือกมาดาวพุธเลข4เพิ่งย้ายมาสดๆร้อนๆโดนกดอยู่นะครับแล้วราศีสิงห์ได้ทั้งการเงินและโชคลาภอันนี้ได้ตำแหน่งดาวย้ายและตำแหน่งการเงินเลือกมาแล้วก็ดาวศุกร์เลข6อีกดวงเป็น4กับ6ผมไปเลือกดาวโชคลาภอีกหนึ่งพบชาวราศีมีนเนี่ยมีพบโชคลาภนะครับพบลาภะก็คือชาวราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรเนี่ยผมคราวนี้ผมก็ให้พลังสูงนะแต่ลองจากชาวราศีสิงห์ไปนิดนึงฉะนั้นเราต้องการแค่5ราศีผมก็นะครับไม่ได้เลือกชาวราศีมังกรแต่ชาวราศีมังกรก็ลงทุนราศีที่5ราศีที่จะมีโชคนะคุณก็จะมีโชคด้วยนะชาวราศีมังกรมีเลขนะครับประจำราศีหรือดาวเจ้าเรือนเนี่ยเป็นดาวเสาร์เลข7ฉะนั้นผมขอดึงพบโชคลาภของชาวราศีมังกรมา1ตัวคือเลข7ได้ครบแล้วนะ4 6 7ฉะนั้นเราได้แล้วเลข3ตัว2ชุดชุดแรก4 6 7ชุดที่2 3 5 7ขอโทษชุดที่2 3 5 8นะครับ3 5 8แหมไปบอก5 3 5 7ซะนี่หรือว่าจะมาออก5 7แต่เนี่ยนะครับ5 7ก็ไม่เป็นไร5 7อยู่ในผังแล้วอยู่ในผังเลขนำโชคจากราศีแล้วนะครับสรุปมี2ชุดนะครับ4 6 7กับ3 5 8นะครับเลข2ตัว6คู่นะครับ4 6 4 7 6 7 5 3 5 8 8 3ก็ผมมั่นใจนะครับว่าเลขนะครับ5ราศีนี้เพราะ5ราศียังไม่หลุดเลยนะยังไม่หลุดเลยนะ6งวดต่อเนื่องมาแล้วมีผังตัวเลขที่หลุดไปนะครับฉะนั้นผมจะทำให้สอดคล้องกันไปถ้าราศีเข้าในผังเข้าราศีก็จะเข้าไปงวดที่7แล้วก็ในผังก็จะเริ่มนับงวดที่1แล้วครึ่งสถิติที่ผมพูดไปเมื่อเลขนำโชคจากราศีคือหลุดเข้ามา5งวดหลุดไปแล้วงวดต่อมาก็ยังเข้านะครับงวดที่แล้วเข้ามา6งวดแล้วหลุดไปงวดนี้ต้องกลับมาได้ครับแล้วเลขที่ผมจัดงวดนี้ผมมั่นใจมากเลยเลข5มั่นใจถึงขั้นว่าให้5ทั้งบนทั้งล่างเลยมั่นใจว่า5มาตัวเดียวคุณถูกรางวัลจะมาบนมาล่างก็ไม่สนใจหรอกขอให้คนที่ประกาศหรือว่าคนที่ล้วงเลข5มาคุณไปอยู่หลักที่ถูกของเรานะครับนั่นก็คือหลักหน่วยกับหลัก10ทั้งบนทั้งล่างนะทั้งเลขท้าย2ตัวกับ
เลขท้ายรางวัลที่1 นะเลข5ต้องไปอยู่จุดนี้นะงวดที่แล้ว8 9ก็มานะแต่ไปอยู่ข้างหน้ามันไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะไปถูกได้ยังไงนะครับแต่ถ้าเลข5เราจะเข้าเลขนี้ต้องอยู่2ตัวท้ายนะครับขอให้มาขอให้โดนนะขอให้มีโชคก้อนใหญ่ๆกันนะครับก็ครบแล้ว5ราศีที่จะมีโชคแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีโชคสมชื่อคลิปเลยก็มีท่านหลายท่านที่คอมเมนต์มานะครับบอกอาจารย์ช่วงนี้ไม่เห็นจัดเลขรายวันเลยอยากได้ราวอยากให้อาจารย์จับมาจัดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลขราวผมก็ราวพัฒนานะเข้าจริงๆคนที่อยู่ในกลุ่มจะรู้ดีเพราะผมคำนวณมาโดยหลักวิชาของโหราศาสตร์ไทยเหมือนรัฐบาลเลยผมให้เลข6ตัวตัดเหลือ4ตัวตัด3ตัวบนตัด2ตัวล่างนะครับเราเน้นเลขให้ด้วยคุณเอา4ตัวนะวินไปวินมานะถูกแน่นอนนะงวดที่แล้วนะครับเลขเข้านะ1กับ5แต่มันไปออกเบิ้ลมีงวดที่แล้วเนี่ยที่ออกเบิ้ลถ้าใครลูดก็ถูกนะครับแต่ถ้า1กับ5อยู่ในเลข6ตัวผมถ้าไม่เบิ้ลมาเนี่ยคุณถูกบนล่างเลยนะครับออก1อะไรก็แล้วแต่5อะไรก็แล้วแต่คุณถูกเพราะว่าคุณจับวินแต่พอออกมา5511แบบเนี้ยนะครับไม่รู้ออกได้ยังไงนะออกเบิ้ลคนที่ไปซื้อเลขเบิ้ลก็ยิ้มกันไปแต่ถ้าใครที่เล่นคู่วินแล้วไม่เบิ้ลก็พลาดไปนะครับก็มีท่านหลายท่านถามมาว่าอาจารย์ไม่จัดแล้วเหรอผมอธิบายแบบนี้นะครับคือช่วงเนี้ย1งานผมเยอะ2ก็คือการจัดรายการเนี่ยยอดวิวอะไรพวกนี้นะครับมันไม่ได้ cover ในค่าทีมงานเพราะตรงนี้ผมมีค่าทั้งพนักงานแอดมินเดี๋ยวนี้แต่ผมใช้คำว่า call center call center ถ้าไม่ใช่ call center ที่เสียที่หลอกลวงเนี่ย call center ก็หมายถึง center ในการพูดคุยในการรับเรื่องราวในการประสานงานให้กับหน่วยงานนั้นของผมนี่คือ call center ผมก็จะประสานงานให้กับผมที่จะรับเรื่องนะครับ1ทอดก่อนที่จะส่งเรื่องมาหาผมเป็นการกรองผมจะได้ทำงานน้อยลงนี่คือ call center ไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับฉะนั้นผมจะใช้ชื่อนี้ซึ่งมันตรงแอดมินเนี่ยก็คือ Facebook บางที่เขาก็ใช้คำว่าแอดมินแอดมินก็คือผู้ที่ดูแลทำหน้าที่นะครับก็คล้ายๆคนนะครับดูแลเพจดูแลเว็บนั่นแหละแต่ของผมจะใช้คำว่า call center เพราะว่าเป็นผู้ประสานงานให้ข้อมูลข่าวสารในเบื้องต้นนะครับแล้วผมก็ยังมีนะครับคนที่มาตัดต่อนะทีมงานที่จะต้องมาอัปโหลดคลิปมาถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็มาทำตัวเลขมาทำผังทำชาร์ตพวกนี้ผมทำตัวเลขทุกวันเลขมีการเปลี่ยนแปลงมาอัปเดตเลขรายยิ่งรายวันนี่โอ้มีทั้งนะครับมีคนขอมานะทั้งหุ้นทั้งฮานอยประเทศเพื่อนบ้านทั้งราวพัฒนาแล้วมีคนขอตอนนี้ว่าอาจารย์ของหนูอยู่แถวภาคใต้นะมันไม่มีลาวไม่มีอะไรแต่ว่าเขามีมาเลเนี่ยแล้วเรียกอาจารย์เข้าดีเหลือเกินอยากถ้าอาจารย์จัดก็อยากให้อาจารย์แนะนำตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยผมมีทีมงานที่จะต้องทำผังเลขนะครับเพื่อให้ตัวเลขที่คุณเห็นเนี่ยมันอ่านง่ายตัวเลขมันสระสลวยแล้วมันดูแล้วมันเข้าใจเนี่ยผมก็ต้องมีฝ่ายกราฟิกนะฝ่ายออกแบบฝ่ายอาร์ตเวิร์กแล้วผมก็ยังนะครับมีการจัดของมงคลมีเรื่องของการที่ติดต่ออะไรต่างๆผมก็จะต้องมีฝ่ายแพ็กเกจจิ้งมีฝ่ายจัดส่งมาจากฝ่ายนะครับพนักงานที่จะมาดูแลด้านของสต็อกของแล้วก็ไปส่งตามเคอรี่ตามไปรษณีย์ไทยพวกนี้ผมมีทีมงานเยอะฉะนั้นวิวยอด YouTube เนี่ยไม่ cover ไม่ cover หมายถึงว่าไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายเพียงแต่ว่าผมจัดรายการตรงนี้มาต่อเนื่องผมก็ถ้าหยุดไปเนี่ย FC ที่เขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มรายเขาก็จะพลาดโอกาสแล้วเขาก็จะไม่รู้จะดูตัวเลขจากไหนฉะนั้นผมก็ยังจัดตรงนี้ให้อยู่นะครับแล้วก็ขอความสนับสนุนในเรื่องของการสั่งของมงคลหลายท่านมีโชคเยอะๆก็ร่วมทำบุญบางคนก็ให้ค่ากาแฟอันนี้ผมบอกตรงว่าผมถึงบอกหลายๆท่านว่าผมกับท่านเนี่ยนะครับเราลงเรือลำเดียวกันเรามีเป้าหมายเดียวกันผมต้องการให้เลขผมเข้านะครับถ้าเลขผมไม่เข้าสมาชิกไม่ติดตามผมก็อยู่ไม่ได้นะครับคนที่ยอดวิวจาก YouTube เนี่ยมันไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายเพราะว่าผมมีทีมงานถ้าผมทำงานคนเดียวเนี่ยถามว่าเดือนละหมื่นกว่าบาทเนี่ยผมพออยู่ได้ไหมผมประหยัดประหยัดพอเพียงผมก็อยู่ได้ครับแต่ตอนนี้ผมมีจ้างพนักงาน 4-5 คนนะสมัยก่อนผมมีค่าเช่าออฟฟิศด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแอร์นะครับมันก็ไม่อยู่ไม่ได้จริงๆแต่ว่าพอทำงานมา8ปีเนี่ยผมมีตัวเลขที่เข้ามากกว่าหลุดนะครับมี
สมาชิกที่ถูกรางวัลแล้วก็สนับสนุนผมเนี่ยทำให้ผมอยู่ได้ถ้าผมทำรายวันเนี่ยผมจะมีคอร์สได้จ่ายเพิ่มขึ้นเอาอย่างนี้แล้วกันผมจบครูมาผมเรียนมาผมมีความรู้แล้วถ้าตัวเลขที่ผมให้เนี่ยทำให้เศรษฐกิจมันไม่มีตอนนี้แล้วปีนี้ปีหน้าอีก2ปีนี้ผมทนายเลยจะมีแพลตฟอร์มนะครับหวยการเสี่ยงโชคเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ออนไลน์หรือว่าผ่านทางช่องทางไลน์ต่างๆเยอะแยะนะครับมีคนหันมาทำตรงนี้กันมากมายมีคนมาเสี่ยงโชคมากมายมีคนมาเป็นนักวิเคราะห์กันมากมายพูดง่ายๆจะบูมมากกว่านี้มากกว่า 2-3 เท่าตัวฉะนั้นเศรษฐกิจไม่ดีแต่ละคนเขาก็ต้องหาหนทางในการเสี่ยงโชคหารายได้กันคนทำงานด้านนี้มันเยอะฉะนั้นตัวเลขมันก็จะหลากหลายฉะนั้นใครที่ให้ตัวเลขแล้วมีแนวทางมีหลักการยิ่งใครให้แม่นน่ะยิ่งจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมได้เลือกได้ตัดสินใจดังนั้นผมก็อยากจะทำตรงนี้ให้แหละเพราะผมก็ทำตรงนี้มาหลายปีแล้วเลขผมกำลังเข้าดวงผมกำลังดีด้วยหมายถึงว่าในดวงผมเป็นดวงพระราหูเนี่ยปีนี้ปีหน้าพระราหูย้ายเข้าราศีกุมบ้านของพระราหูเนี่ยผมยิ่งแข็งแกร่งขึ้นใครที่นะครับไม่สิ่งโชคอาจจะแย่นิดนึงเพราะราหูเนี่ยอาจจะไปเขาเรียกว่าไปทับลักนะครับแล้วก็ไปเล็งลักอาจจะทำให้เรื่องบางเรื่องอาจจะมีปัญหาคดีความหนี้สินเรื่องอะไรเยอะแยะนะแต่ว่าถ้าใครเสี่ยงโชคเนี่ยมันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ท่านมีพลังตรงนี้นั้นใครทำงานด้านนี้หรือใครบูชาท่านเชื่อถือท่านเนี่ยก็อาจจะมีนะครับเรื่องของในจุดดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่มีโชคก็จะมีโชคแต่อาจจะไปด้อยหรืออาจจะไปเจอปัญหาด้านอื่นอย่างนั้นมันไม่มีใครดีทุกด้านนะแต่ถ้าคุณโชคก็ไม่ดีเงินก็ไม่ดีนะครับปัญหาครอบครัวก็มีดีงานก็มีโหมันเครียดนะครับเศรษฐกิจยิ่งไม่ดีด้วยงั้นผมขอความคิดเห็นจากท่านแล้วกันนะครับหุ้นฮานอยราวโดยเฉพาะราวพัฒนาเนี่ยผมจะทำแบบรัฐบาลเป็นผังมาให้เลยแล้วก็จะแถมมาเลยให้กับลูกศิษย์ที่ขอมาด้วยแต่ผมขอแบบนี้ละกันว่านะครับถ้านะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยนะครับผมมีกลุ่มอยู่แล้วแต่หลายท่านเนี่ยแจ้งแอดมินมาแล้วก็โพสต์เยอะเลยว่าเข้ากลุ่มไม่เป็นทำไม่เป็นนะครับไม่มีลูกหลานทำให้ไม่เก่งเรื่องโซเชียลไม่รู้จะแอดไลน์ยังไงไม่รู้จะเข้ากลุ่มยังไงนะครับแต่ว่าอยากได้ตัวเลขนะครับหรือว่าบางคนก็นะครับไม่รู้ลู่ทางในการที่จะเห็นตัวเลขของผมเนี่ยเอาอย่างนี้ละกันถ้าคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับซึ่งจะมีค่ากาแฟค่าวิชาผมเนี่ยผมขอแบบนี้ได้ไหมขอให้คุณเลือก2 อย่างถ้าคุณโอเคเนี่ยคุณไม่โอเคก็ไม่เป็นไรนะถ้าคุณโอเคคุณช่วยกด1มานะครับข้อแรกถ้าลาวพัฒนาหรือหุ้นหรือฮานอยก็ได้นะครับวันไหนซึ่งมันมีทุกวันเนี่ยแล้วเลขผมว่าโดยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเข้า 60-70% เนี่ยเอาเฉพาะไม่ใช่ว่าเลขที่เข้านะเอาว่าคุณมีกำไรดีกว่าเลขเข้าอ่ะมันมีเข้ามีหลุดในแต่ละวันน่ะมันมีตั้ง 20-30 หุ้นน่ะถ้าบอกเข้าอ่ะมันไอ้นี่คุณเกินไปเอาเป็นว่าถ้าคุณมีกำไรในวันนั้นเนี่ยแล้วมีกำไรมากน้อยเนี่ยแล้วแต่คุณเลยนะครับคุณจะสนับสนุนในการทำงานของผมที่ผมมีทีมงานเนี่ยนะครับผมจะให้ทีมงานถ้าผมจัดรายการนะผมจะขึ้นหมายเลขบัญชีไว้คุณผมจะไม่ไปเช็คอะไรทั้งนั้นน่ะถ้าคุณมีโชคแล้วคุณสนับสนุนผมแล้วคุณคิดว่าคุณจะมีโชคต่อเนื่องจากเลขผมอ่ะนะครับข้อแรกคุณสามารถสนับสนุนการทำงานผมได้โดยโอนค่าน้ำชากาแฟผมคุณจะให้5บาทบาท2บาทแล้วแต่คุณเลยนะครับเอาคุณสะดวกตามกำไรของคุณ50บาท100บางคนได้เยอะจะให้ผมเยอะก็อันนั้นก็แล้วแต่น้ำใจคุณเลยนะครับข้อนี้ถ้าคุณลดรับได้คุณกด1มาให้คุณถ้าผมวางเลขให้จัดรายการให้คุณมีกำไรในวันนั้นนะแล้วคุณอยากสนับสนุนการทำงานให้ผมจัดที่ให้ผมมีกำลังจ้างคนงานในการทำนะครับกราฟิกแล้วก็ทำ YouTube ตัดต่อให้ผมเนี่ยเพราะผมไม่ได้เป็นคนทำเองผมต้องจ้างคนทำนะครับคุณสนับสนุนตรงนี้ผมถ้าคุณมีรายได้แล้วเลขผมเข้าเลขไม่เข้าคุณไม่ต้องให้หรอกเพราะคุณขาดทุนคุณจะมาให้ผมทำไมนะครับถ้าคุณคิดว่ามันแฟร์คุณกด1มาผมคือหมายถึงว่าโอเคตรงนี้รับได้ให้ผมทำข้อที่2อันเนี้ยผมอยากให้คุณเลือกข้อนี้กันมากกว่าข้อ1แต่ว่าบางคนเนี่ยติดต่อยากทำให้เป็นนะครับนั่นก็คือถ้าคุณมีโชคนะครับผมอยากให้คุณเช่าของมงคลผมนะครับอันดับแรกคือเป็นกระจกพระราหูก่อนเพราะว่าติดไปเลยถึงปีหน้าเนี่ยพระราหูจะย้ายนะครับเราต้องติดก่อนที่ไม่ใช่ท่านย้ายแล้วไปไหว้นะครับเราต้อง
บูชาท่านก่อนฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านก่อนว่าเรามั่นใจเราศรัทธาแล้วเดี๋ยวพอท่านย้ายเข้าบ้านท่านแล้วเราคนอื่นเดือดร้อนแล้วเราอยากได้โชคเนี่ยตอนนั้นท่านทุกคนแห่ไปขอกันเป็นสิบสิบล้านคนแล้วจะไงล่ะใครศรัทธาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไหว้ตามกระแสหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าทุกคนมันเดือดร้อนกันหมดเนี่ยฉะนั้นค่อยๆสะสมนะครับเริ่มจากกระจกก่อนถ้าคุณมีโชคคุณเช่ากระจกโอเคไหมแค่หนึ่งบานแล้วเป็นสองบานก็ได้เพราะติดทั้งหมด5จุดเดี๋ยวว่าจัดคลิปผมจะบอกว่าติดจุดไหนบ้างวันนี้คุณได้คุณก็เช่าไปบานหนึ่งก็ได้ผมไม่ได้บังคับแล้วคุณก็นำไปติดในจุดสำคัญสำคัญไล่ไปนะครับหลังจากมีกระจกแล้วคุณมีโชคเยอะเยอะเยอะคุณบอกเอ้ยยิ่งดีถ้าจากไม่มีโชคคุณอยากเช่าผมมีองค์พระราหูที่ติดตัวมีองค์สามนิ้วมีอะไรสำหรับคนที่มีความเชื่อมั่นแล้วมันมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆพลิกร้ายกลายเป็นดีได้เนี่ยถ้าคุณศรัทธาด้วยตัวคุณเองแล้วคุณยิ่งเช่ายิ่งมีท่านแล้วคุณมีโชคเนี่ยคุณจะคิดเหมือนผมนะครับมีโชคแล้วค่อยเช่าศรัทธาแล้วค่อยเช่านะครับคุณมีกำไรมีรายได้แล้วคุณค่อยเช่าดีไหมถ้าดีคุณเลือกข้อหนึ่งหรือข้อสองก็ได้คุณกดเลขหนึ่งมานะครับคุณจะเช่าของมงคลเป็นของพระราหูล้วนๆเลยที่ผมมีไปบูชาท่านเพราะเรากำลังจะทำเรื่องของโชคลาภกันหรือคุณบอกว่าขี้เกียจบูชาขี้เกียจไหว้ขี้เกียจตั้งจิตนะครับส่งของลำบากบางทีไม่สะดวกรับของนู่นนี่นั่นปัญหาคุณเยอะแยะเรื่องของของมงคลนะครับถ้าไม่ศรัทธาอย่าเช่าไปคุณเลือกข้อหนึ่งก็ได้นะครับให้เป็นค่าวิชาค่าครูของผมตามกำลังที่คุณจะให้นะครับคุณให้เป็นแสนคุณจะโอนให้ผม10-20 บาทนั่นก็แล้วแต่ความตั้งใจของคุณนะครับนะครับมันไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ว่าทุกอย่างมันมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างนะครับมันมีเหตุมีผลหมดนะครับยิ่งให้ยิ่งได้บางคนนี่นะครับได้มานะครับงวด3ตัวตรงได้มาหลายหมื่นได้มาหลายแสนก็ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างห้องน้ำมันก็เข้าต่อเนื่องกันมานะครับมันก็มีรายได้เพิ่มพูนขึ้นมายิ่งให้ยิ่งได้อันนี้เราก็เราจะไม่ได้บังคับเรื่องการทำบุญกันหรือการจะสนับสนุนกันแต่ถ้าคิดว่ามันแฟร์นะครับคุณกดหนึ่งมานะคลิปนี้นะเพื่อผมจะมาดูข้อมูลตรงนี้ว่ามันมีคนเห็นด้วยตรงนี้เยอะไหมหรืออยากให้ผมจัดรายการตรงนี้เยอะไหมถ้ามีคนจัดผมจะได้ทำตรงนี้เพิ่มเติมให้นะครับเป็นการจัดตัวเลขรายวันวิเคราะห์ตัวเลขให้คุณตามหลักของพลังดาวที่ผมอธิบายต้นคลิปไปว่านะครับผมตัดเลขดับมาจากตำแหน่งนิดผมให้พลังสูงสุดจากตัวเลขจากตำแหน่งมหาอุดนะครับจากราชาโชคจากเกษตราธิบดีนะครับถ้าคุณเชื่อมั่นในหลักวิชาของตรงนี้แล้วถ้าใครดูแล้ว 5-6 งวดที่ผ่านมาเลขผมพลังของดวงดาวมีอิทธิพลจริงๆเนี่ยแล้วมาจริงๆเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่นะครับการเสี่ยงโชคเลยแม้แต่เรื่องของดำการดำรงชีวิตเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไปผ่าคลอดเขาดูเรื่องของเลิกงามยามดีนะครับดูเขาเรียกว่าดูเพศลูกเราแล้วเขาอยากให้ลูกเรานะครับเป็นดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวอังคารดาวอะไรเขาไปดูวันคลอดกันแล้วนะครับสมัยก่อนแค่ไปเตรียมตัวฝากให้เข้าโรงเรียนดีๆนะครับเพื่อที่จะให้ลูกเรามีอนาคตเดี๋ยวนี้เขาดูตั้งแต่ลูกยังไม่ได้คลอดออกมาเลยตั้งแต่ในท้องเลยนะครับไปดูเพศแล้วก็อยากให้ลูกทำงานด้านไหนก็ไปวางนะครับการผ่าคลอดให้อยู่ในเลิกที่ดีในวันเกิดที่ดีนะครับเป็นเจ้าคนในคนเดี๋ยวนี้เป็นแบบนั้นแล้วฉะนั้นถ้าไม่มีอิทธิพลจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้ผมใช้คำว่าตั้งแต่เกิดนะครับจนตายเลยนะนะครับในการใช้เลิกของอิทธิพลของดวงดาวโอเคนะสรุปก็คือถ้าอยากให้ผมทำรายวันนะครับคุณก็ช่วยกดหนึ่งมาถ้าคุณคิดว่ามันแฟร์ต่อกันก็คือนะครับถ้าคุณมีโชคคุณก็สนับสนุนผมตามกำลังที่คุณเห็นว่าเหมาะสมนะครับหรือคุณจะเช่าของมงคลที่เราจะได้ปรับนะครับฐานพื้นดวงชะตาของเราดวงของเรามันไม่เท่ากันนะครับต้นทุนของเรานะครับดาวโคจรดาวกำเนิดเรามามีดาวเหมือนกันทุกดวงแต่ดาวทุกดวงไม่ได้ดีหมดทุกดวงนะครับเราก็อาจจะต้องพึ่งพาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เรื่องของอิทธิพลของดวงดาวเรื่องของการวางดาวที่มีพลังให้เสริมตรงนี้เข้าไปเพราะผมก็ทำงานทางด้านนี้มาเข้าปีที่9แล้วนะครับสนใจก็กด1กันมานะครับมันจะได้สั้นๆนะครับถ้าคุณสนใจถ้าผมเห็นว่ากดมาเยอะแล้วคิดว่าตรงนี้มีคนอยากให้ผมทำเยอะเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับ
โอเคนะครับก็ใช้เวลาไปเยอะแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับท่านนะครับในเรื่องของคุณธรรมดาวที่มาที่ไปในการคัดเลขดับงวดวันที่1มิถุนายนนะครับผมจะทำเลขดับให้คุณแน่นอนงวดนี้เลขเด่นนะครับเลขที่มีพลังสูงสุดคือเลข5นะก็ขอให้คุณมีโชคนะครับโชคดีกันนะครับพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่ทุกกดติดตามกดถูกใจแล้วก็แสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามานะครับขอบคุณมากเลยนะครับคลิปที่แล้วเลขกันมาจากราศีมีคนนะคอมเมนต์กันเข้ามาแสดงความคิดเห็นขอบคุณให้กำลังใจกันมา400กว่าคอมเมนต์นะครับจะทะลุ500แล้วขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ช่วยกันแสดงความคิดเห็นของคุณผมอ่านทุกคอมเมนต์นะทุกคอมเมนต์ของคุณถือว่ามีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่ากับผมนะครับขอบคุณมากครับพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ